ช่วยพูดมาสักคำได้ไหมถ้าเธอไม่ได้คิดอะไรก่อนจะไปให้ไกลจากสายตาไม่มาให้เธอต้องเห็นหน้าไม่มาให้เกิดใจทวนสวัสดีครับผมบูมสารัตน์นะครับตัวตนผมเท่าที่ผมเคยแบบได้ยินคนบอกนะครับก็เหมือนเขาจะบอกว่าผมดูมึนๆหรือเปล่าครับบางทีก็แบบกวนหรือแบบบางคนเขาบอกผมซื่อแบบว่าอย่างตอนแข่งเดอะสตาร์แบบพิธีกรหรือแบบทุกคนเขาบอกว่าผมดูซื่อแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือแบบซื่อบื้อหรือเปล่าทายาทเหรอครับผมว่าไม่มีนะครับไม่มีนะผมเป็นคนไม่มีฉายาทำไมดูมีพิรุธไม่มีผมไม่มีฉายาผมไม่มีจริงๆพี่เชื่อผมจริงๆแล้วผมเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่4ขวบครึ่งนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆที่ผมเรียนผมก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบชอบกับการร้องเพลงเท่าไหร่ครับรู้สึกแค่แบบสนุกดีครับแล้วก็บวกกับแม่ให้ไปเรียนก็เลยไปเรียนตามครับแต่ว่าถ้าเริ่มชอบในการร้องเพลงจริงๆแบบหลงรักในการร้องเพลงก็น่าจะเป็นช่วงม.2ครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกับเพื่อนชอบวงซิลิฟูครับแล้วก็มีพี่โตเป็นไอดอลครับก็เลยแบบอยากร้องเพลงแบบเขาให้ได้ครับก็เลยเริ่มแบบฝึกจริงจังกับการร้องเพลงมากขึ้นครับโอ้ผมเหลือจะเชื่อเลยครับผมไม่อยากจะคิดว่าแบบผมเพิ่งจะนั่งเรียนอยู่ในหลังห้องใช่ไหมครับงานก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่อยู่ดีๆมาขึ้นบนเวทีก็เขาก็ประกาศแบบThe Idol คนแรกของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบบเราจะได้ทำอะไรบ้างครับคือผมยังจำได้ว่าวันแรกผมเข้ามาออดิชั่นที่ตึกแกรมมี่ใช่ไหมครับผมเห็นทุกคนแล้วผมอยากกลับบ้านแล้วทุกคนดูพร้อมมากครับช่วงที่ผมไปออดิชั่นผมจำได้ว่าผมเพิ่งจะผ่านการเรียนรอดอมาครับแล้วหัวผมก็จะแบบสั้นๆกว่าใครเยอะอยู่ครับก็ไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้เหตุผลที่ทำให้ผมแบบเลือกที่จะมาเดอะสตาร์ไอดอลน่าจะเป็นเพราะผมเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าเรียนกับกีฬาผมก็ไม่ค่อยเก่งครับดีสุดน่าจะเป็นร้องเพลงครับก็เลยพยายามหาแบบเวทีนู้นนี่นั่นประกวดครับแล้วก็มาเจอเดอะสตาร์ไอดอลครับสิ่งที่คาดหวังสำหรับการไปประกวดใช่ไหมครับผมว่าผมคาดหวังตรงที่แบบผมร้องเพลงปุ๊บแล้วก็มีคนชอบในเสียงครับแล้วก็ชอบโชว์ของผมแค่นั้นครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้หวังว่าแบบผมจะต้องเข้ารอบลึกๆหรือว่าจะต้องเป็นแชมป์หรือว่าจะต้องแบบประสบความสำเร็จในรายการนั้นเพียงแค่แบบอยากให้ทุกคนชอบแล้วก็โอเคในเสียงที่ผมร้องไปก็โอเคครับจำได้ว่าที่แรกก็คือตื่นเต้นมากครับแล้วก็ผมก็คิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรดีครับกับคนที่อยู่ข้างล่างครับแต่ว่าพอไปๆมาๆก็เริ่มพอรู้ทางบ้างนะครับว่าต้องพูดประมาณไหนอะไรอย่างนี้ครับให้พยายามแบบเป็นตัวของตัวเองครับแบบถ้าสมมติว่าผมไม่ได้เป็นคนแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องฝืนแบบเล่นมุกอะไรอย่างงี้ครับก็พยายามเป็นตัวของตัวเองครับแบบขายความเป็นตัวเองแค่นั้นผมเคยได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดธงชัยใช่ไหมครับเพราะว่าผมอะเรียนร้องเพลงใช่ไหมครับที่โรงเรียนแล้วโรงเรียนก็ส่งไปรายการแล้วรายการก็ส่งไปคอนเสิร์ตอีกทีนึงครับก็เลยได้มีโอกาสได้ลองขึ้นเวทีที่ Impact เมืองทองคันนี้มันสุดยอดมากครับเจอพี่เบิร์ดครั้งแรกถ้ารู้สึกผมจะในลิฟต์พอดีว่าวันนั้นผมจะเข้ามาซ้อมที่ตึกแกรมมี่ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์บังเอิญเจอพี่เบิร์ดอยู่บนลิฟต์พอดีครับเขาก็ถามว่ามาทำอะไรก็ผมก็บอกก็ผมก็มาเต้นให้พี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ซ้อมอยู่ที่นั่นประมาณเกือบเดือนหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับนานมากครับพอซ้อมเสร็จปุ๊บก็ได้ลองไปซ้อมในเวทีจริงครับก็เวทีกว้างมากแล้วก็มีคนดูอยู่ข้างล่างข้างบนแล้วแบบคนมันเยอะมากครับมันเป็นประสบการณ์ที่ผมก็แบบอยากจะมีอีกครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมก็พอจะแบบจำแบบหน้าคนดูได้ว่าเขาแบบแฮปปี้มากน้อยแค่ไหนครับแล้วคนข้างล่างแล้วก็แบบข้างบนก็ส่งเสียงกันครับเฮนะครับแบบว่าไม่ใช่โหนะครับแล้วก็มีแบบที่คาดผมที่มันเป็นไฟๆคือมันเป็นบรรยากาศที่แบบสวยมากครับคนเยอะมากแล้วก็สนุกมากครับก็อยากจะเป็นแบบพี่เบิร์ดถ้าเป็นได้ช่วยพูดมาสักคำได้ไหมสำหรับเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ผมคิด
พล็อตเรื่องว่ามันจะเป็นแบบแนวไหนครับผมก็เลยพยายามแบบเอาที่มันแบบเคยเกิดกับผมละกันครับเราอ่ะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราครับก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงครับที่แรกผมแต่งไปปุ๊บแล้วผมก็ส่งเนื้อให้พี่หนุ่มครับแต่ว่าเนื้อมันไม่ผ่านครับพี่หนุ่มก็เลยแก้เนื้อให้ครับแต่ว่าเป็นเรื่องเดิมนะครับแล้วก็มีแร็ปที่ผมแต่งเพิ่มเข้าไปครับแล้วก็ท่อนหลังสุดของเพลงสำหรับท่อนแร็ปที่แรกอ่ะผมก็พยายามออกไปแบบข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยไปดูแบบบรรยากาศนู่นนี่นั่นว่าที่ไหนมันจะแบบมีฟิลให้คิดท่อนแร็ปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็คิดไม่ออกสักทีครับจนวันนึงผมแบบนั่งซ่วมใช่ไหมครับแล้วผมก็มาคิดออกในเวลานั้นครับ คือผมท้องผูกใช่ไหมครับเออช่างมันแล้วกันไอ้เรื่องนั้นผมก็คิดแร็ปอย่างนั้นนะผมก็นั่งแล้วผมก็คิดแร็ปไปแล้วกว่าผมจะออกจากห้องน้ำก็แบบชั่วโมงนึงเลยก็ร่วมงานกับพี่หนุ่มที่แรกก็แอบเกรงๆครับเพราะว่าพี่หนุ่มกล้ามเขาใหญ่มากครับแล้วเขาดูแบบหน้าเกรงขามถ้าผมร้องไม่ดีผมอาจจะโดนเขาแบบต่อยหรือเปล่าไม่รู้ทีแรกผมคิดแบบนี้ครับแต่ว่าพอผมไปจริงๆแล้วคือพี่หนุ่มใจดีมากครับดูเป็นกันเองครับครั้งแรกที่ผมอัดเพลงก็แอบเกรงเหมือนกันครับคือฟิลแบบผมอยู่ในห้องอัดแล้วก็มีศิลปินยืนฟังอยู่แบบหน้าห้องอัดแบบตั้งใจอะไรเงี้ยมันก็เก่งๆนิดนึงครับก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากครับแล้วก็พี่หนุ่มเคยสัญญาว่าจะพาไปถ้ำนาคาผมจำได้พี่หนุ่มบอกว่าที่นั่นเป็นที่ที่แบบเหมือนเขาไปขอแบบชื่อเสียงกันครับเขาบอกเขาจะพาผมไปผมรออยู่พี่หนุ่มครับผมรอการไปผจญภัยถ้ำนาคาพร้อมกับรถตู้ของพี่อยู่นะครับที่พาผมไปด้วยครับสำหรับผลงานของผมนะครับที่ทุกคนสามารถติดตามได้นะครับก็อย่างซิงเกิลแรกนะครับเพลงถ้าเธอไม่ได้คิดอะไรครับก็ถูกปล่อยไปแล้วครับแล้วก็เพลงที่2นะครับแค่นั้นก็มากพอนะครับเป็นเพลงประกอบละครจากละครเรื่องเวลากรรมเทพครับแล้วก็จะมีเพลงในอนาคตแบบค่อยๆผุดออกมาครับก็จะมีเพลงที่ผมเขียนเองด้วยทั้งหมดครับรอดูฝากติดตามผลงานด้วยนะครับถ้าทุกคนได้ยินเพลงผมที่ไหนก็หยุดฟังแป๊บนึงก็ได้ครับช่วยพูดมาสักคำได้ไหม